ปอกสายไฟคุณติดกล้องในห้องฉันทำไมก็เอาไว้ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องไทยแล้วก็คุณกิจไงคะพวกแกงทำลายชีวิตฉันไม่พออีกแล้วเนี่ยแกจะทำลายจนฉันไม่เหลือความเป็นคนเลยใช่ไหมไอพูดแบบนี้กับพวกเขาเหรอเก่งนะของมึงปล่อยน้องเข้าไปเถอะค่ะให้น้องเขาพูดเถอะนกฟังได้ว่ายังไงจ๊ะที่พวกแกวางแผนเหวี่ยงฉันให้รดทนพวกแกตั้งใจจะฆ่าฉันใช่ไหมการล้างแค้นของพี่ก็จะสำเร็จลุล่วงไงคะนางมุนินกับผัวของมันก็ต้องมานั่งรับผิดชอบการตายหรือว่าความพิการของน้องไทยไปทั้งชีวิตชีวิตแต่งงานของมันทั้งคู่เนี่ยก็คงจะต้องเศร้าหมองสุดๆว่าแกยังมีความเป็นคนอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดสัตว์ที่แกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะได้ไปยืนอยู่บนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารพวกที่อ่อนแอก็ต้องตกเป็นเหยื่อนี่คือสัจธรรมแล้วก็ธรรมชาติค่ะ